สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมคลิปวันนี้นะครับผมจะมาบอกนะครับวิธีการนะครับแสดงเนื้อหาล่อแหลมนะครับเนื้อหาล่อแหลมก็คือเนื้อหาที่18บวกหรือเนื้อหาส่อถึงความรุนแรงนะครับแล้วคราวนี้เราเล่น Twitter เราอาจจะมองไม่เห็นนะครับเนื้อหาเหล่านั้นนะครับบางครั้งเนื้อหาเหล่านั้นก็คืออาจจะไม่ได้รุนแรงอะไรมากนะครับหรืออาจจะไม่18บวกมากแต่เขาก็ตั้งว่าเป็นเนื้อหาล้อแหลมแล้วเราก็ไม่สามารถเห็นเนื้อหาตรงนั้นได้วิธีการที่จะเปิดเนื้อหาล้อแหลมตรงนั้นได้นะครับง่ายๆเลยครับให้คุณผู้ชมนะครับมาตรงนี้ครับมาที่ Google Chrome นะครับแต่ถ้าเป็นระบบ iOS นะครับจะเป็น Safari นะครับคล้ายกันเลยครับ iOS กับ Android นะครับแต่ในนี้ผมใช้ Android เป็นตัวอย่างนะครับแต่วิธีการไม่ต่างกันเลยนะครับแค่เบราว์เซอร์ไม่เหมือนกันนะครับ iOS ใช้ Safari ส่วน Android ใช้ Google Chrome นะครับคลิกเข้าไปแล้วก็พิมพ์ไปที่ Google ครับว่า Twitter นะครับแล้วก็กดค้นหาพอค้นหาก็จะเจอ Twitter แบบนี้มานะครับ .com นะครับ mobile นะครับ twitter.com ให้คลิกเข้าไปตรงนี้นะครับพอเข้ามานะครับเขาก็จะให้คุณผู้ชมล็อกอินนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านไหนยังไม่ได้ล็อกอินกดล็อกอินเข้ามานะครับในที่นี้ผมล็อกอินแล้วเนาะนะครับหลังจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมไปมุมบนซ้ายมือครับเป็นรูปคนนะครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็มาที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับตรงนี้หลังจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมมาที่ตรงนี้ครับผมความปลอดภัยและการเข้าถึงบัญชีนะครับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยนะครับแล้วก็เนื้อหาที่คุณเห็นครับแล้วก็จะเห็นคำว่าแสดงสื่อที่อาจมีเนื้อหาล้อแหลมกดสลับสวิตช์ครับเพียงแค่นี้นะครับเนื้อหาที่สื่อถึง18บวกหรือความรุนแรงนะครับหรืออาจจะเป็นเนื้อหาที่มองว่าไม่เหมาะสมเขาก็จะแสดงขึ้นมาให้เราเห็นเลยนะครับเพราะว่าการแสดงที่อาจมีเนื้อหาล้อแหลมนี่คือว่าเขาอาจจะเปิดให้หมดเลยนะครับเกี่ยวกับเนื้อหาที่แบบว่ามีความรุนแรงหรือมีอะไรที่กึ่งความรุนแรงหรือกึ่ง18บวกนะครับแต่ขอย้ำนะครับบัญชีของบุคคลไหนที่อายุต่ำกว่า18ปีจะไม่สามารถเปิดตรงนี้ได้นะครับจะไม่สามารถมองเห็นสื่อล้อแหลมได้นะครับเนื้อหาล้อแหลมได้หรือนะครับให้แนะนำนะครับก็ควรสมัครเป็น18บวกนะครับผมถ้าต่ำกว่า18ไม่ได้นะครับถ้าสมัครแอคเคาท์เข้ามานะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับวิธีการเปิดเนื้อหาล้อแหลมนะครับของ Twitter นะครับผมอันนี้ก็เป็นการอัปเดตใหม่เนาะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่ยังไม่ทราบนะครับส่วน iOS ทำเหมือนกันเลยครับแค่เปลี่ยนเบราว์เซอร์เป็น Safari นะครับผมโอเคครับผมคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้ส่วนคลิปวันหน้าผมจะมาสอนอะไรก็รอติดตามชมกันได้ส่วนคลิปวันนี้สวัสดีครับ